ขอบคุณครับท่านพิธีกรนะครับก็ทักทายสวัสดีกันอีกครั้งครับพี่น้องครับเอาขอเสียงพี่น้องผู้รักความเป็นธรรมหน่อยดังๆดังๆดังๆพี่น้องครับวันนี้ผมขึ้นมาในฐานะเลขาของกปไม่เคยเอาตำแหน่งหน้าที่การงานมาบอกกล่าวกันแต่วันนี้จำเป็นเหลือเกินครับที่จะต้องบอกว่าผมก็มีตำแหน่งเหมือนกันไม่ใช่วิชามหาคุณมีตำแหน่งเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่ผู้หลักผู้ใหญ่มีตำแหน่งกันอย่างเดียวประชาชนคนอย่างเราก็มีตำแหน่งเหมือนกันและก็เป็นตำแหน่งที่สำคัญนั่นคือตำแหน่งของประชาชนที่สำคัญตำแหน่งประชาชนอย่างเราเอาเรื่องจริงมาบอกกล่าววันนี้เวทีนี้ขอเปิดโปงหน้ากากความอัปยศของกระบวนการยุติธรรมบ้านเราครับพี่น้องวันนี้เป็นวันที่27นายวิชามหาคุณได้บอกกล่าวไปยังพนักท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้มารายงานตัวนายวิชามหาคุณเป็นใครมีสิทธิ์อะไรในการเรียกผู้นำประเทศมารายงานตัวก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรวันนี้ท่านนายกก็ได้ส่งตัวแทนคือท่านพร้อมพงษ์นพฤทธิ์เข้ามาชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านพร้อมพงษ์ได้มาชี้แจงด้วยเอกสารหลักฐานปรากฏว่าภายหลังจากที่ท่านพร้อมพงษ์ได้มาชี้แจงคณะกรรมการปปช.ได้ออกแถลงการฟังกันชัดๆครับพี่น้องคณะกรรมการปปช.บอกครับว่าวันที่14มีนาปี2557ที่จะถึงอีกไม่กี่วันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องมาทราบข้อกล่าวหาแล้ววันต่อมาคือวันที่21มีนาคม7วันเท่านั้นปปช.บอกว่าจะชี้มูลความผิดครับพี่น้องผมถามว่าท่านแน่ใจหรือว่าท่านมีความชอบธรรมในการที่จะชี้มูลความผิดต่อพระท่านนายกรัฐมนตรีนายวิชามหาคุณได้ออกข่าวประชาสัมพันธ์ว่าปปช.ได้มีมติเรียกให้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีมารับทราบข้อกล่าวหาในกรณีทุจริตจำนำข้าวคณะกรรมการปปช.ได้มีมติไต่สวนข้อเท็จจริงโดยให้คณะกรรมการปปช.ทั้งคณะผมย้ำคำว่าทั้งคณะเป็นองค์คณะในการไต่สวนข้อเท็จจริงผู้ถูกกล่าวหาคือพระท่านนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะประธานกรรมการข้าวแห่งชาติปปช.บอกว่าปปช.ได้ส่งหนังสือทักท้วงไปให้พระท่านนายกรัฐมนตรีว่าพระท่านนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการทุจริตทุกขั้นตอนปปช.ทักท้วงโครงการจำนำข้าวว่ามีการทุจริตทุกขั้นตอนทุกกระบวนการครับพี่น้องครับฟังดูเหมือนมันหล่อจริงๆเลยฟังดูเหมือนมันหล่อจริงๆเ
ยังไม่จบเท่านั้นครับพี่น้องปปช.ออกข่าวประชาสัมพันธ์มาว่าแทนที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรหลังจากที่ปปช.ทักท้วงจะระงับโครงการตามกฎหมายนั่นคือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาตรา11วงเล็บ1เขาอ้างกฎหมายมาตรา11วงเล็บ1ผมบอกว่าขอบคุณมากวิชามหาคุณทำไมผมขอบคุณวิชามหาคุณการที่วิชามหาคุณอ้างกฎหมายมาตรา11วงเล็บ1ทำให้ผมนึกถึงว่าระเบียบพระราชบัญญัติของคณะกรรมการปปช.มันก็เกี่ยวข้องกับมาตรา11เหมือนกันเดี๋ยวคอยดูความจริงครับพี่น้องบอกว่านายกมีเจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา178ผมบอกตรงนี้เลยว่านายวิชามหาคุณคุณก็ผิดมาตรา157เหมือนกันไอ้จุกไอ้แกะอย่างผมเนี่ยมันไม่ใช่นักกฎหมายหรอกแต่ไอ้จุกไอ้แกะอย่างผมมันเสือกซนเนี่ยซนจนวสันต์ซอยพิสุทธิ์หน้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องลาออกเพราะผมก็บอกว่าวสันต์ซอยพิสุทธิ์ก็ผิดมาตรา68เหมือนกันแล้วไอ้จุกไอ้แก่อย่างพวกผมมันก็ทำให้วสันต์ซอยพิสุทธิ์ต้องลาออกจากการเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาแล้วครั้งนี้ก็จะบอกว่าท้ายที่สุดวิชามหาคุณก็ต้องลาออกเหมือนกันอะไรทำให้ผมมั่นใจอย่างนั้นอะไรทำให้ผมมั่นใจอย่างนั้นก็ต้องบอกแล้วครับว่าความสง่างามของคณะกรรมการปปช.ชุดนี้มันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นมาจากตัวแทนของปปช.เองออกมายอมรับต่อหน้าสื่อมวลชนว่าแท้ที่จริงแล้วคณะกรรมการปปช.บางท่านไม่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งมันหมายความว่าอะไรและบุคคลพวกนี้มาจากไหนบุคคลพวกนี้มาจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่19นั่นก็คือมาจากการรัฐประหาร19กันยา2549ใครเป็นใครมาดูหนังหน้ามันกันครับประกาศของคณะปฏิวัติในข้อที่3แต่งตั้งบุคคล9ท่านขึ้นมา1คือนายปานเทพก้านรงค์ลานตั้งขึ้นมาเป็นกรรมการประธานกรรมการ2คือนายก้านรงค์จันทิกมาเป็นกรรมการ3คือนายจเดชพรชยามาเป็นกรรมการ4คือนายประสาทพงศิวาภัยเป็นกรรมการ5จำชื่อท่านนี้ให้ดีๆครับเดี๋ยวไฮไลท์มันก็อยู่ตรงนี้เหมือนกัน5คือศาสตราจารย์ภักดีโพธิสิริเป็นกรรมการ6คือศาสตราจารย์เมธีครองแก้วเป็นกรรมการ7คือนายวิชามหาคุณโจทย์ของเรานี่นะครับเป็นกรรมการ8คือนายวิชัยวิจิตเสรีเป็นกรรมการ9นางสาวสมรัตน์จัดกระบวนพลเป็นกรรมการภายหลังจากนั้นบุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่มาจากการแต่งตั้งของคมช. หนึ่งในนั้นคือนายวิชามหาคุณนี่คือความจริงแล้วความจริงตรงนี้กำลังจะบอกอะไรภายหลัง
จากที่การรัฐประหารผ่านพ้นไปมีการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นรัฐธรรมนูญปี2550รัฐธรรมนูญถูกกำหนดขึ้นมานั่นหมายความว่าอำนาจของคณะรัฐประหารหมดสิ้นไปอำนาจของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญเกิดขึ้นมาแทนอำนาจของประชาชนที่มอบให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านชงใช้พระราชอำนาจผ่านนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนี่คืออำนาจประชาชนตามรัฐธรรมนูญที่มอบให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วพระองค์ท่านพระราชทานกลับมาสู่ปวงชนชาวไทยอะไรเกิดขึ้นครับพี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นมาภายหลังนายก้านรงจันทิกหมดอายุไขลงไปศาสดาจารย์เมธีคลองแก้วและนางสาวสมรักษ์จัดกระบวนพลได้สิ้นสุดวาระลงไปบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนนายก้านรงจันทิกคือด็อกเตอร์ภัทรดีโพธิศิริบุคคลที่เข้ามาแทนศาสตราจารย์เมธีคลองแก้วคือนายปรีชาเลิศกมลราชบุคคลที่เข้ามาแทงนางสาวสมรักษ์จัดกระบวนพลคือพลตำรวจเอกสถาพรหลาวทองสามท่านนี้ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีก6คนเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งแต่ประการใดแต่6คนนี้ยังดำรงตำแหน่งอยู่รัฐธรรมนูญปี50ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งนี้ต้องได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งผมถึงบอกว่าตุลากะบรรดาคณะกรรมการปปช.ชุดนี้ไม่สง่างามไม่สง่างามเหมือนว่าสารสอยพิสุทธิ์หมายความว่าอะไรรัฐธรรมนูญกำหนดขึ้นมากฎหมายต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากคณะรัฐประหารบางมาตราก็สิ้นสุดลงบางมาตราก็ยังคงเอามาใช้ยังมีการอ้างกันถึงมันเปรียบเสมือนว่าประเทศไทยเรามีรัฐธรรมนูญ2ฉบับมาโดยตลอดหลังจากการรัฐประหารก็จะมีการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่แต่ยังไปยึดโยงเกี่ยวกับอำนาจของคณะรัฐประหารมันคือปัญหาของประเทศไทยว่าเมื่อไรสังคมไทยจะได้รู้ความจริงสิ่งเหล่านี้ว่าแท้ที่จริงแล้วประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ2ฉบับฉบับนึงเป็นเผด็จการและฉบับนึงเป็นประชาธิปไตยที่เลวร้ายมากที่สุดนั่นก็คือรัฐธรรมนูญปี50ในมาตรา309ไปผูกพันกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวของคณะรัฐประหารจึงเป็นปัญหาว่าองค์กรอิสระต่างๆทำอะไรก็ไม่ผิดไม่ต้องแปลกใจว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างท่านบุญส่งส่งลูกไปเรียนคณะกรรมการปปช.ก็บอกว่าไม่ผิดใช้เงินของประชาชนส่งลูกไปเรียนบอกว่าไม่ผิดบุญส่งเอาเงินมาคืนก็หายกันเพราะมันเป็นอย่างนี้กับพี่น้องประการที่สำคัญ6คนมาจากไหนมาจากคณะรัฐประหาร6คนนี้มาจากคณะรัฐประหาร3คนมาจากการโปรดเกล้าแต่งตั้งสังคมเราไม่ทันได้คิดเลยว่าอำนาจของพระมหากษัตริย์พระราชอำนาจของพระองค์ท่านมอบให้กับปวงชนชาวไทยด้วยการโปรดเกล้าแต่งตั้งนั่นหมายความว่าอำนาจของคณะรัฐประหารเท่าเทียมอำนาจของพระมหากษัตริย์เราสังคมไทยยอมรับได้หรือพี่น้องผมถึงถามว่าคุณเป็นใครคุณเป็นใครที่สำคัญเมื่อคู่ผมบอกผมขอบคุณในวิชามหาคุณในมาตรา11วงเล็บ1ที่บอกกล่าวโทษกับนายกรัฐมนตรีแต่ในประกาศของคมช.ในข้อที่5เขาบอกว่า
ให้ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ3ดำเนินการตามมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ.ศ. 2542ภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้บังคับนี้ในส่วนของมาตรา3ในข้อที่4เขาบอกว่าในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง6คนให้นายกรัฐมนตรีสรรหาบุคคลเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาให้ทำหน้าที่นิติบัญญัติและนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้านี่จึงเป็นที่มาของความไม่ชอบธรรมของคณะกรรมการปปช.ชุดนี้ว่าคุณไม่ได้รับการโปรดเกล้าดังนั้นหมายความว่าคุณมันไม่สง่างามคณะกรรมการส่วนใหญ่6คนไม่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งแต่สันดานเอ้ยเสือกมาใช้อำนาจเปรียบเสมือนได้รับพระราชอำนาจจากพระมหากษัตริย์นี่คือสิ่งที่สังคมไทยต้องรู้และเข้าใจว่านี่คือความจริงถ้าไม่จริงวิชาหมาคุณฟ้องผมมาเลยสิ่งที่น่าสนใจต่อจากนี้เมื่อครู่ผมได้บอกว่าให้จำไว้ศาสตราจารย์ภักดีโพธิสิริเป็นคณะกรรมการเป็นกรรมการแล้วปัจจุบันนี้ท่านศาสตราจารย์ภักดีโพธิสิริก็ยังเป็นหนึ่งในกรรมการปปช.ชุดนี้อยู่ในคำประกาศของคมช.บอกว่าบุคคลตามข้อ3หากไม่ดำเนินการในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือไม่อาจรับตำแหน่งได้ให้นำความในข้อ4มาบังคับใช้โดยอนุโลมในข้อ5นี้กำหนดไว้อย่างชัดเจนครับว่าคนที่มาดำรงตำแหน่งนี้จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือไม่มีเงินเดือนจากการรับราชการท่านศาสตราจารย์ภักดีโพธิสิริเป็นบุคคลที่ไม่สง่างามอีกท่านหนึ่งตามมาตรา11อย่างที่นายวิชาหมหาคุณกล่าวหานายกรัฐมนตรีมาตรา11เขาเขียนไว้อย่างนี้ครับพี่น้องฟังกันดีๆแล้วพี่น้องจะเข้าใจครับว่าวันนี้ไอ้จุกไอ้แกะอย่างพวกผมเนี่ยแหละครับจะเปิดโปงหน้ากากความอยุติธรรมในแผ่นดินนี้ครับมาตรา11เขาบอกว่าผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นกรรมการต้อง 1. ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ 2. ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 3. ไม่ดำรงตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันหรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 4. ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระใดๆแต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกหรือเลิกประกอบอาชีพอิสระภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับเลือกหรือได้รับความเห็นชอบให้เป็นกรรมการจำตรงนี้เอาไว้ก่อนท่านศาสตราจารย์ท่านนี้ท่านเป็นบุคคลที่จะต้องทำตามกฎหมายกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาก็คือว่า
นี่เป็นเอกสารทางราชการครับความสนอย่างไอ้จุกไอ้แก่อย่างพวกผมเนี่ยมันเอามาได้แล้วครับพี่น้องมันเป็นคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัดชื่อบริษัทไม่ต้องพูดถึงหนังสือนี้เป็นหนังสือลาออกจากตำแหน่งของท่านภักดีโพธิสิริลงวันที่15ธันวาคม2549ครับพี่น้องมาตรา11เหมือนอย่างที่นายวิชาหมาคุณกล่าวหานายกระเบียบของปปช.ก็มีมาตรา11เหมือนกันมาตรา11ก็บอกว่าต้องลาออกภายในไม่เกิน15วันท่านภักดีโพธิสิริลาออกเมื่อวันที่15ธันวาคม2549เขาบอกว่าให้นับตั้งแต่วันที่หนังสือไปถึงบริษัทปรากฏข้อเท็จจริงเกิดขึ้นมาว่านี่เป็นหนังสือใบลาออกจากท่านภักดีไปถึงบริษัทลงวันที่14พฤษภาคมปี2555หนังสือนี้ไปถึงวันที่เท่าไหร่หนังสือนี้ไปถึงเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปี2550วันที่ลาออกคือ15ธันวาคม2549หนังสือไปถึงบริษัทรับเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2550เกิน15วันไหมครับพี่น้องเกินไหมครับเกิน15วันไหม15ธันวารับ3กุมภามันเกิน15วันแล้วเป็นยังไงเมื่อเกิน15วันนั่นหมายความว่าตำแหน่งกรรมการของท่านภักดีโพธิสิริหลุดพ้นไปจากความชอบธรรมในการเป็นคณะกรรมการปปช.สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าวันนี้ท่านภักดีโพธิสิริยังเป็นกรรมการปปช.อยู่นี่คือสิ่งที่สังคมไทยต้องเข้าใจแล้วครับว่าคณะกรรมการปปช.ชุดนี้ไม่มีความชอบธรรมที่จะตัดสินนายกรัฐมนตรีท่านไม่มีความชอบธรรมเรื่องนี้ถามว่าเรารู้กันมานานแล้วหรือยังก็ต้องบอกว่ารู้มาตั้งนานแล้วล่ะลุงแต่รอโอกาสและเวลาปรากฏว่าองค์กรอิสระอย่างปปช.คิดว่าประชาชนคนทั่วไปไม่รู้และไม่เข้าใจกฎหมายดูถูกประชาชนแล้วก็ไม่รู้ว่าระเบียบของปปช.เป็นอย่างไรเราเคยมาปปช.ครั้งหนึ่งแล้วก็มาบอกคณะกรรมการปปช.ว่าการที่ท่านพิจารณาท่านบุญทรงในการที่ส่งลูกไปเรียนโดยใช้เงินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นเวลา8เดือนหลายแสนบาทนั้นมันเป็นการทุจริตอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นหน้าที่ของปปช.ที่จะต้องดำเนินการแต่ปปช.ก็พูดง่ายๆว่าพวกของกูละก็อ้างว่าข้อกฎหมายเป็นอย่างนี้วันนี้ปปช.ก็อ้างข้อกฎหมายกับนายกรัฐมนตรีวันนี้เราก็บอกว่ากูก็จะอ้างข้อกฎหมายกับมึงเหมือนกันวิชาหมาคุณเมื่อนายวิชาหมาคุณเป็นบุคคลที่ไม่สมควรไม่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งมีคณะกรรมการที่ไม่ได้อยู่เงื่อนไขการเป็นกรรมการแต่ดำเนินการตัดสินคดีความต่างๆมาหลายคดีด้วยกันผมยังนึกภาพไม่ออกว่าถ้าหากว่าบรรดาผู้ที่ถูกตัดสินคดีไปเขาเกิดพลิกฟื้นคดีขึ้นมาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเกิดเขาทวงความชอบธรรมขึ้นมาแล้วอะไรจะตามมา
มันเป็นการบอกว่านี่ไงครับปัญหาของประเทศปัญหาของประเทศอยู่ที่บุคคลที่มาดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระแต่ละองค์กรได้มีข้อบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนว่าหน้าที่ระเบียบเป็นอย่างไรเราก็มาบอกว่าท่านไม่ต้องทำอะไรมากท่านวิชามหาคุณท่านเพียงแค่ทำไปตามหน้าที่ทำไปตามระเบียบโดยไม่ต้องอคติเลือกข้างท่านเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่นี้ขอให้ท่านทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมายึดระเบียบปฏิบัติเป็นที่ตั้งแต่เปล่าเลยเรามาบอกดีๆนายวิชาหมาคุณไม่ต้อนรับประชาชนนายวิชาหมาคุณดูถูกเหยียดหยามประชาชนว่าประชาชนอย่างพวกมึงนี่มันไม่ควรคู่แห่งการต้อนรับก็สั่งปิดประตูปปช.เรามาร้องเรามาหาเรามายื่นเอกสารดีๆพอเราไม่สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยได้พี่น้องมาไม่ได้รับการต้อนรับพี่น้องมาตากแดดเราบอกขอไปหลบร่มไม้ชายคาขอไปใช้ห้องน้ำที่เป็นเงินภาษีประชาชนนายวิชาหมาคุณสั่งปิดประตูล็อกกุญแจเราก็บอกว่าเราเป็นเจ้าของภาษีเราเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้เราขอเข้าไปใช้เราสะเดาะกุญแจนายวิชาหมาคุณแจ้งความดำเนินคดีกับบรรดาคนที่กระทำการวันนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็บอกว่าผมมาดีแต่ท่านไม่รับไม่ตีจากผมผมยื่นดอกไม้ให้ท่านแต่ท่านกลับยื่นส้นตีนมาวันนี้ผมยังบอกว่าเมื่อท่านส่งส้นตีนมากูก็ส่งส้นตีนกลับละแล้วนี่คือส้นตีนประชาชนเป็นส้นตีนแห่งความจริงมันหมายความว่าคณะกรรมการปปช.ชุดนี้ไม่มีความชอบธรรมที่จะตัดสินคดีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับพี่น้องเอาเลยครับท่านวิชามหาคุณท่านมอนิเตอร์อยู่เราเรียกร้องท่านเราส่งเอกสารให้ท่านเราขอให้ท่านตอบความจริงกับสังคมแต่ท่านกับลูกแก่อำนาจบีบบังคับเจ้าหน้าที่บีบบังคับเจ้าหน้าที่ตำรวจบีบบังคับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบีบบังคับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้มาดำเนินการกับพี่น้องประชาชนวันนี้นายวิชามหาคุณเป็นบุคคลที่หลงระเริงในอำนาจหลงระเริงในยศถาบรรดาศักดิ์หลงระเริงในหัวโขนที่ตัวเองสวมใส่หน้าที่ของเราคืออะไรล่ะครับเมื่อคนที่หลงระเริงในอำนาจหลงระเริงในยศถาบรรดาศักดิ์หลงระเริงในหัวโขนที่ตัวเองสวมใส่มันก็เป็นหน้าที่ของประชาชนบอกกล่าวกับนายวิชาหมาคุณว่าหัวโขนอำนาจหน้าที่ของท่านนั้นท่านจะต้องมีความชอบธรรมในหัวโขนอำนาจหน้าที่แต่ถ้าหากว่าท่านไม่มีความชอบธรรมในหัวโขนและอำนาจหน้าที่ท่านก็ไม่ได้แตกต่างจากประชาชนคนทั่วไปเลยที่สำคัญท่านทำผิดกฎหมายท่านวิชาหมาคุณท่านร่วงละเมิดพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์เรายอมไม่ได้คุณเป็นใครคุณเป็นใครคุณมาจากไหนทำไมคุณไม่เคารพกฎหมายเมื่อคุณไม่เคารพกฎหมายแล้วคุณจะบังคับให้คนอื่นบังอาจมากบังคับให้คนอื่นต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยใช้คำว่าข้อกล่าวหาหมายความว่าอะไรข้อกล่าวหาก็คือการที่ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องพิสูจน์ความจริงแต่ถ้าหากว่าวันที่21มีนานี้นายวิชามหาคุณไม่ได้เอาความยุติธรรมนำหน้าแต่เอายุติธงที่ปักเอาไว้นำหน้าคุณตัดสินใจเหมือนกับคณะกรรมการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยท่านสมัครสุนทรเวชในกรณีทำกับข้าวด้วยอาการลุกลี้ลุกลน
ปิดพจนานุกรมโดยคิดเอาเองนึกเอาเองถ้าหากว่าท่านตัดสินใจในลักษณะแบบเดียวกับคณะกรรมการตุลาการศาลดุลในการสั่งยุบพรรคเพื่อไทยยุบพรรคพลังประชาชนโดยคิดว่าถ้าหากยุบพรรคเหล่านี้ไปแล้วสถานการณ์บ้านเมืองต่างๆจะคลี่คลายแต่สิ่งที่ตามมามันตรงกันข้ามอย่างชัดเจนแล้วความรับผิดชอบของตุลาการศาลดุลวันนี้ก็ไม่เคยมีไม่เคยเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือความรับผิดชอบของประชาชนอย่างเราต้องรับผิดชอบกับชะตากรรมที่ถูกตัดสินแบบลุกลี้ลุกลนนี่คือความเจ็บปวดของเราคนไทยนี่คือความเจ็บปวดของประชาชนเราจึงออกมาบอกว่าเราไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดซ้ำรอยประวัติศาสตร์อีกอย่างเด็ดขาดสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้เราได้เห็นว่าสังคมโลกกำลังเฝ้ามองประเทศไทยสังคมโลกบอกว่าถ้าหากประเทศไทยไม่มีการเลือกตั้งประเทศไทยไม่มีอำนาจของประชาชนประเทศไทยไม่มีการยึดโยงกับอำนาจประชาชนสังคมโลกเขาบอกว่าเซโนไม่เอาด้วยกกต.ถูกกดดันจนท้ายที่สุดประกาศเลือกตั้งวันที่30มีนาผมถามนายวิชามหากุลถ้าคุณเป็นคนที่มีสำนึกถ้าท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นคนที่มีสำนึกว่าถ้าหากว่ากระทำการสิ่งนั้นลงไปแล้วผลมันจะตามมาอย่างไรการที่ท่านคิดเอาเองนึกเอาเองว่าถ้าหากตัดสินชี้มูลความผิดพนักท่านนายกรัฐมนตรีสิ่งที่ตามมาก็คือการเลือกตั้งวันที่30มีนามันจะไม่เกิดขึ้นเนื่องเพราะเหตุว่านายกรัฐมนตรีถูกชี้มูลความผิดคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะหมดอำนาจหน้าที่ทันทีไม่ต้องแล้วครับการที่จะบีบบังคับให้นายกรัฐมนตรีลาออกวันนี้ตุลาการรวมถึงคณะกรรมการปชรวมถึงองค์กรอิสระท่านกำลังทำการรัฐประหารนำหน้าประชาชนรัฐประหารด้วยปลายปากกาพยายามใช้อำนาจทหารเข้ามาล้มล้างอำนาจประชาชนทหารเขามีสำนึกวันนี้ทหารเขาเกิดสำนึกแต่องค์กรอิสระบ้านเราไม่เคยสำนึกเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแผ่นดินนี้แล้วพวกผมผิดตรงไหนครับท่านผมถามท่านจริงๆพวกผมผิดตรงไหนพวกผมมีสำนึกในแผ่นดินนี้ว่าถ้าหากว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมันจะเกิดกระแสการต่อต้านทั้งแผ่นดินแล้วประชาชนจะลุกฮือขึ้นมาแบ่งฝักแบ่งฝ่ายความขัดแย้งจะลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามประชาชนเราไม่ต้องการเราไม่ต้องการเห็นบ้านนี้เมืองนี้คนไทยกับคนไทยฆ่ากันเองเราไม่ต้องการเห็นเลือดของคนไทยนองแผ่นดินเรามองปัญหานี้มานานแล้วเราจึงรู้ว่าถ้าเราจะแก้วิกฤตนี้ต้องมาที่นี่มาที่ปปช.ผมเรียนกับพี่น้องครับว่านี่คือความรู้สึกของเรากวป.นี่คือความรู้สึกของเรากป.นี่คือเป้าหมายของเรากวป.พี่น้องพวกผมเป็นใครผมก็บอกว่าผมเป็นไอ้จุกไอ้แกะธรรมดานี่เองแต่สิ่งที่ผมมีมากกว่าคนชนชั้นสูงนั่นก็คือสำนึกในแผ่นดินนี้แล้วพี่น้องที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นพี่น้องประชาชนคนไทยที่มีสำนึกในแผ่นดินนี้มากกว่าชนชั้นสูงผมเรียกร้องไปยังพี่น้องทุกจังหวัดที่กำลังติดตามรับฟังทางคลื่นเครือข่ายกวป.ผมเรียกร้องไปพี่น้องทุกภาคส่วน
ที่ชมการถ่ายทอดจากเอเชียอัปเดตเรียกร้องไปพี่น้องทุกท่านที่ชมทางการถ่ายทอดของบรุงบังอยู่ในขณะนี้สิ่งที่ผมนำมาพูดในฐานะเลขาธิการประชาชนคนไม่มีตำแหน่งไม่มีเงินเดือนมันเป็นความจริงครับพี่น้องเมื่อความจริงเป็นแบบนี้พี่น้องจะอยู่เฉยอย่างไรได้วันที่21ปปช.จะชี้มูลนายกรัฐมนตรีถ้าปปช.ชี้มูลนายกรัฐมนตรีเราได้เห็นบรรดาคนชนชั้นสูงออกมาพูดออกมาคุยออกมาแสดงบทบาทออกเดินสายทั่วประเทศบล็อกเอาไว้เต็มที่ว่าต้องการที่จะทำให้เกิดสูญญากาศทางการเมืองพยายามที่จะให้ทหารทำการรัฐประหารทหารปฏิเสธทหารรู้และเข้าใจแต่ความพยายามของคนชนชั้นสูงพวกนี้ไม่สิ้นสุดลงใช้กระบวนการอัปยศจากกฎหมายรัฐธรรมนูญปี50นั่นก็คืออำนาจขององค์กรอิสระที่เหนืออำนาจปวงชนชาวไทยทำการรัฐประหารพี่น้องในเวลาอันใกล้นี้ถ้าปปช.ชี้มูลนายกรัฐมนตรีตำแหน่งรักษาการจะสิ้นสุดลงแล้ววันนั้นนายสุเทพเทือกสุบรรณก็จะประกาศความชอบธรรมบรรดาชนชั้นสูงก็จะประกาศความชอบธรรมขอนายกพระราชทานวางแผนดำเนินการบีบบังคับพระราชหฤทัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านรับสั่งอย่างชัดเจนว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะวันนี้ยังมีสภาอยู่พวกนี้ก็มองเห็นว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องทำให้มันไม่มีสภาเมื่อไม่มีสภาก็จะเกิดสุญญากาศทางการเมืองแล้วก็จะไปยื่นขอนายกพระราชทานผมถามว่าเป็นการกระทำที่บังควรหรือไม่พี่น้องคิดเอาเองเป็นการกระทำที่บังควรหรือไม่นี่คือเรื่องราวความจริงครับพี่น้องดังนั้นผมถึงอยากจะเชิญชวนพี่น้องว่าเราไม่ต้องการเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราไม่ต้องการเห็นการคิดคำนวณที่ไม่ใช่ตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ตัวเลขทางการคำนวณแบบเรขาคณิตแต่เป็นการคาดการเอาเองนึกเอาเองตั้งสมมุติฐานเอาเองว่าถ้าหากกระทำการสิ่งเหล่านี้ออกไปแล้วประชาชนจะต้องยอมรับแล้วถ้าหากมันออกตรงข้ามล่ะท่านวิชาหมาคุณถ้ามันออกตรงข้ามมันจะเป็นอย่างไรประเทศนี้เพราะนี่คือความอัปยศของกระบวนการยุติธรรมเมืองไทยครับพี่น้องพวกผมจะไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นวันนี้จึงประกาศยกระดับสุเทพเทือกสุบรรณกล้าประกาศไล่ล่านายกรัฐมนตรีวันนี้กวป.ก็ขอประกาศไล่ล่าวิชาหมาคุณเหมือนกันไม่ว่าวิชาหมาคุณจะไปยืมสถานที่ราชการหน่วยงานไหนเข้าไปพิจารณาเรากปก็บอกว่ากูก็จะจองกฐินหน่วยงานนั้นเหมือนกันไม่ว่าหน่วยงานใดๆที่ยอมให้นายวิชาหมาคุณและคณะไปใช้ในการวินิจฉัยคดีในการชี้มูลความผิดคดีเราขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยปิดหน่วยงานนั้นแล้วไม่ต้องกังวลว่าท่านจะหลอกเราได้เพราะว่ามันมีคนที่คิดดีหวังดีและมีสำนึกในบุญคุณแผ่นดินอยู่ในปปช.ส่งข้อมูลตลอดจะออกข่าวลวงอย่างไรเ
จะออกเป้าหมายลวงอย่างไรท่านก็ไม่สามารถลวงคนกันเองได้อย่างเด็ดขาดเขาส่งเรื่องราวให้เราตลอดเวลาก็หมายความว่าท่านจะไปทำงานที่ใดเราก็จะไปที่นั้นแล้วก็จะไม่ยอมให้ท่านเข้าไปดำเนินการได้นี่คือความชอบธรรมที่เราจะขอประกาศเยี่ยงนายสุเทพเทือกสุบรรณพี่น้องประชาชนครับวันนี้ไม่ต้องให้ใครนำท่านผมก็ไม่ได้นำท่านคุณสอนลักษณ์มาลัยทองหนุ่มโคราชพี่แดงสามวาพี่เต็มใบประเด็นและคณะทีมงานของกบไม่ได้นำท่านแต่เราเอาความจริงมาบอกกับท่านท่านเท่านั้นเป็นคนตัดสินใจวันพรุ่งนี้พี่น้องจากภาคกลาง4จังหวัดแจ้งมาแล้วยืนยัน 1,000 คนปาที่นี่แน่นอนบอกไปยังพี่น้องที่ฟังทางเครือข่ายเอาสิ่งที่ผมไปพูดเอาสิ่งที่ผมนำเสนอไปหาข้อเท็จจริงแล้วตัดสินใจร่วมกันว่าจะมาร่วมชุมนุมกับเราหรือไม่ปัญหาของประเทศนี้ไม่ได้อยู่ที่ประชาชนปัญหาของประเทศนี้ไม่ได้อยู่ที่หน่วยงานและองค์กรแต่ปัญหาของประเทศนี้อยู่ที่ผู้ดำรงตำแหน่งดังนั้นแล้วเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งมาจากความไม่ชอบธรรมมาจากอำนาจการรัฐประหารมาจากการปล้นอำนาจประชาชนเขาก็เลยมีสันดานเยี่ยงโจรก็พูดยังไงว่าเอาโจรมารักษากฎหมายบ้านเมืองมันก็เลยกำลังจะชิบหายแบบนี้เอาละท่านวิชาท่านมีเงินเดือนเงินดาวท่านคณะกรรมการปปช.ท่านมีหัวโขนใจมีตำแหน่งหน้าที่การงานผมในฐานะเลขาก.ป.ก็ขอเอาความจริงนี้เป็นหลักประกันสู้กับท่านแหละครับท่านครับเมื่อเรื่องราวเลวร้ายหลากหลายซ่อนหลังฉากลวงตาหน้าเลื่อมใสบนเส้นทางยุติธรรมงำเล็ดในแฝงพิษภัยสารพัดของสัตว์คนเมื่อกระบวนพิจารณาอันน่าเบื่อถูกใช้เพื่อปรุงแต่งแปลงเหตุผลพร้อมกับนักกฎหมายลายเลขกลได้ขายตนอย่างอุบาทเป็นทาสเงินใช้กฎหมายกายบทมุ่งกดขี่สร้างอปีจนเปอะไม่เคอะเขินจนกฎหมายหลายฉบับฉีกยับเยินหลังถูกเมินคุณค่าถูกท้าทายบริสุทธิ์ยุติธรรมถูกเหยียดย่ำแบบระเบียบบิดเบือนเลื่อนจุดหมายชุดความหวังสังคมล้มละลายชื่อแปรกลายย้อนกลับทับผู้คนกูนี่แหละกำลังฉีกกระชากกูนี่แหละกำลังฉีกกระชากถอดหน้ากากกรรมรอพวกช่อชนให้แจ่มแจ้งประจักษ์ตามมหาชนให้ตื่นตนต่อสู้กู้สิทธิ์คืนหนึ่งชีวิตหนึ่งฝันบัณฑิตหนึ่งได้รู้ซึ้งรู้สึกสะอึกสะอื้นกี่คนยากถูกย่ำทุกกำกืนกี่ข่มขืนคนดีถูกบีทามันเกินที่ทนดูอยู่นิ่งเฉยให้เห็นจริงจะแจ้งปัญหาถึงข่าวต้องดีเดือดเลือดเข้าตาถึงข่าวต้องดีเดือดเลือดเข้าตาเอาชีวาทดแทนคุณแผ่นดินกูนี่แหละกำลังจะฉีกกระชาก
ถึงข้าวต้องดีเดือดเลือดเข่าตาเอาชีวาทดแทนคุณแผ่นดินเอาชีวาทดแทนคุณแผ่นดินลุกมาเถิดพี่น้องเอ๋ยลุกมาเถิดประชาชนคนไทยลุกมาเถิดอำนาจประชาชนเอาชีวาทดแทนคุณแผ่นดินเอาชีวาทดแทนคุณแผ่นดินสู้ด้วยกันไหมพี่น้องสู้ด้วยกันไหมสู้ด้วยกันไหมดังๆไปบอกทางบ้านว่าออกมาสู้กับเราดังๆพี่น้องดังๆสู้ด้วยกันไม่ย่อท้อผมจะไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวขอบคุณครับพี่น้องครับ